ว่าจะพังหรือจะปังว่าโอมอันนั้นตะกล้องสวัสดีวันนี้เราอยู่กับแบกิวแบกิวคุณเป็นยังไงแล้วไงน้ำเข้าเหลือนะไม่พายเอาเท้าลาน้ำนะคะตอนนี้กำลังเอาเท้าลาพี่จะกลับยังไงอ่ะเข้าป่าไปแล้วอ่ะเฮ้ยน้องพามาข้างในเนี่ยถ้าไม่มากับไกด์เนี่ยมาคนเดียวเนี่ยไม่เจอนะคะอย่างเงี้ยโอ้โหดูเงาสะท้อนน้ำต้นนี้สวยมากค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเต้งหนาวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปพายเรือคายักกันนะคะก็ในส่วนของสวนเองเนี่ยก็จะมีทางนี้นะคะก็จะเป็นให้เช่าจักรยานนะคะลงทะเบียนแล้วก็มีเรือคายักด้วยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของสวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้นะคะทางนี้ก็จะมีร้านค้าเนาะร้านอาหารใครที่จะลงไปที่พายเรือคายักนะคะแนะนำให้เติมพลังก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของชุมชนเนาะเดี๋ยวเราเดินมาดูลูกชิ้นทอดกันในส่วนพฤกษศาสตร์อะค่ะเขาจะมีอยู่2 ส่วนนะคะที่ให้เช่าเรือคายักเนาะก็จะมีทั้งของสวนเองแล้วก็ของชุมชนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอุดหนุนในส่วนของชุมชนนะคะเดี๋ยวเรามาร้านลูกชิ้นทอดกันค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่นกนะคะเมื่อกี้เราแอบมาทักทายไว้แล้วนะคะก็จะเป็นร้านลูกชิ้นทอดเนาะใครที่จะลงไปข้างล่างนะคะแนะนำให้มาเติมพลังลูกชิ้นทอดตรงนี้เลยค่ะนี่แล้วก็จะมีตัวเล็กคนนี้คือใครเอ่ยสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องอะไรคะน้องยังโอมครับน้องยังโอมเนาะเดี๋ยวรับเปิ้ลรับเปิ้ลที่ดังเดี๋ยวจะเป็นไกด์นำเที่ยวของเรานะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปเลือกเรือคายักนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปเดี๋ยวน้องยังโอมพาพี่ไปสุดหล่อครับยังโอมพาพี่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพาไปเลือกเรือครับเลือกเรือใช่ไหมคะใช่เป็นเรือคายักเนาะใช่ครับมันเป็นเรือคายักครับอันนี้เป็นของชุมชนใช่ไหมคะของชุมชนครับอันนู้นจะเป็นของสวนครับเป็นของสวนเนาะวันนี้มาอุดหนุนชุมชนนะคะมีหลายร้านเลยคือหลายร้านครับมีทั้งร้านข้าวร้านกาแฟครับร้านส้มตำครับมีหลายร้านมีชูชีพให้เลือกด้วยเนาะใช่ครับแต่เตรียมไว้ให้แล้วครับอ๋อเยี่ยมเลยค่ะมีซับบอร์ดด้วยใช่ไหมที่นี่ใช่ครับมีซับบอร์ดครับมี9ลำครับมี9ลำนะโอเคสวัสดีค่ะอันนี้เป็นจุดลงทะเบียนใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นจุดลงทะเบียนครับแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเอ่ยนี่ลงชื่อกับเบอร์โทรครับค่ะทั้ง2ท่านเลยไหมคะหรือลงคนเดียวลงคนเดียวพอครับเดี๋ยวพี่ลงชื่อก่อนนะเบอร์โทรเนาะใช่ครับโอเคเวลาลงเรือกับเบอร์เรืออันนี้พี่ไม่รู้เดี๋ยวเราลงให้2ลำใช่ไหมครับใช่ค่ะ2ลำก็เดี๋ยวเรามาลงทะเบียนจุดนี้นะคะกับน้องยังโอมเนาะก็จะเป็นในส่วนของชุมชนนะคะลงชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็เบอร์เรือแล้วก็จำนวนเรือเดี๋ยวน้องจะเป็นคนลงให้วันนี้เราเช่าเรือนะคะ2ลำเนาะก็เดี๋ยวจะให้น้องเป็นไกด์นำเที่ยวค่ะพายลำหนึ่งกับตากล้องนะคะแล้วก็พี่พายคนเดียวลำหนึ่งไหวหรือเปล่านะคะอันนี้เช่าเรือลำละเท่าไหร่คะชั่วโมงละเท่าไหร่ชั่วโมงละ100ครับชั่วโมงละ100บอกกล้องมองกล้องชั่วโมงละ100ครับถ้าเกิดเป็นคนพายด้วยก็ชั่วโมง200ครับค่าตัวเราค่าตัวเราชั่วโมงละ200นะค่าตัวน้องนะคะไม่ธรรมดาเลยโอเคเดี๋ยวเราเลือกชูชีพกันนะคะนี่เตรียมมาให้แล้วเป็นตัวนี้เนาะอันนี้คือพ่นแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยแล้วพ่นแล้วครับสีส้มได้ไหมคะอยากได้สีส้มจ้ะมีอยากได้สีส้มเพราะว่ามันจะได้สว่างนิดนึงเดี๋ยวขอเลือกเป็นสีส้มก่อนจ้ะบรรยากาศดีขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเราได้ชูชีพมาแล้วนะคะอันนี้เราขอเลือกเป็นสีส้มเนาะเพราะว่าจะได้ตัดกับเสื้อเราอันนี้จะเป็นสีเอิร์ธโทนเนาะออกเขียวๆวันนี้เรามาเที่ยวธรรมชาติไงก็
เลยใส่เป็นเสียงไม่ต้องใส่กระดุมก็ได้เพราะน้ำมันตื้นน้ำแค่90เซนครับโอ้โหน้ำ90เซนน้ำมันตื้นไม่ต้องติดกระดุมก็ได้นะใช่ครับใส่คุ้มๆไม่ต้องจะพี่ใส่นิดนึงจะได้รู้เข้ากันทั้งหมดเลยล่ะไม่มีจุดไหนที่ลึกกว่ากันก็มีอยู่จุดนึงครับจุดป่าบัวครับถ้าออกมาที่แดดก็ได้จะได้เห็นอ๋อมีจุดที่ป่าบัวนะคะเขาบอกว่าน้ำจะลึกใช่ครับแล้วก็ช่วงไหนที่น้ำลึกหน้าฝนใช่ไหมคะฝนตกหนักๆนะฝนตกก็จะลึกหน่อยโอเคเดี๋ยวเราให้ตากล้องเขาใส่ชุดก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือก่อนนะคะอันนี้น้องจะเป็นคนจับเรือให้เราน้ำหนักเยอะเกือบแล้วเกือบล้มเกือบตกน้ำแล้วครับทำไมอ่ะไอ้นี่พี่ถือมานั่งตรงนี้ตรงนี้ถือขึ้นมาจะมีตัวกันโอเคนั่นแหละขอบคุณครับปล่อยเลยได้อันนี้เราจะต้องพายเพื่อออกจากท่าใช่ไหมพายถอยหลังนะเดี๋ยวให้ตากล้องขึ้นเอาไหนครับอู้อันไหนก็ได้แจ็คสเปโร่แจ็คสเปโร่เหรอของเราอ่ะจ้านั่นตากล้องแต่กล้องกำลังขึ้นเรือกับน้องไปทางไหนบ้างคะน้องยางโอมมันเป็นวงกลมครับวงกลมเป็นวงกลมพี่ไปไหนก่อนเราไปทางนู้นก่อนไหมพญากับป่าบัวอะไรนะครับพี่จะไปพญาก่อนไหมครับไปพญาก่อนก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเราบอกทางพี่ไปทางป่าบัวเลยครับตรงทางไปทางป่าบัวว่าเราจะพังหรือจะปังวะโอมไม่เปิดอยู่ป่ะน่ะพ่อขับตรงไปเลยใช่ไหมน้องได้ครับจ้วงแทงว้าวพื้นที่นี่มีกี่ไร่คะเนี่ย 3,871 ไร่ครับ 3,800 โอ้โหมันใหญ่มากเลยนะโอ้โหมันเป็นป่าเสม็ดอะไรอะคะเนี่ยมันเป็นป่าเสม็ดโบราณครับอันนี้เราเจอต้นเสม็ดขาวเดี๋ยวเรามาถ่ายกอบัวตัวนี้นะคะมีบัวด้วยบัวสายครับบัวสายว้าวชุบ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 อันนี้ก็จะเป็นบัวอะไรอะลูกบัวหลวงครับบัวหลวงนะคะดูกับบัวสายครับโอ้บัวสายจะดอกสวยครับสวยมากเลยตรงนั้นก็มีเป็นป่าเสม็ดนะคะบัวอันนี้สาลาหางกระรอกครับพี่จะกลับยังไงอ่ะเข้าป่าไปแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกบัวบัวหลวงบัวสายว้าวพึ่งเต็มเลยอันนี้เราก็จะถึงสะพานแล้วนะคะว้าวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่สะพานแต่เราจะลอดใต้สะพานก่อนว้าววันนี้เราอยู่กับแบกิลเรามาที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองแบกิลเจออะไรบ้างครับได้เจอสัตว์ประหลาดอะไรบ้างไหมแบกิลน่าจะเหนื่อยมีอนาคอนด้า มีอนาคอนด้าไหมครับเข้าป่าไปแล้วครับหนึ่งร่มกันวันนี้วันนี้วันนี้อยู่นี่ครับ ผมอยู่นี่นะครับแบกิวเข้าป่าแล้วครับแบกิวใช่คือสายหวานมากดูเรือเสียก่อนสีชมพูครับสีชมพูสีม่วงชมพูครับเดี๋ยวเราต้องเอากระเป๋ามาด้วยนะเดี๋ยวเงินเราหายเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายน้อง
เราก็มาถึงจุดแรกแล้วนะคะจุดสะพานรักเสม็ดเนาะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นถ่ายรูปบนสะพานกันค่ะจะเป็นป่าอีกมุมนึงเราอาจจะไม่ได้เดินทั่วป่านะคะเพราะว่าเราพายเรือเนาะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวป่าเนี่ยให้เราปั่นจักรยานมาเนาะแล้วก็มาตามจุดต่างๆหรือว่าถ่ายรูปเช็คอินตามที่เขาลงกันในเพจเยอะๆนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลกลุ่มน้ำกลุ่มพันไม้น้ำต่างๆนะคะที่บ่งบอกแล้วก็ยังมีเห็ดเนาะเห็ดน้ำหมากเห็ดเสม็ดเห็ดค้อนเห็ดตับเต่าว้าวเยอะมากธรรมชาติมากๆเลยค่ะเพื่อนตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างสะพานนะคะบนสะพานไม้นั่งชมวิวป่าเสม็ดขาวที่มีอายุมากกว่า1,000 ปีนะคะที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองตอนนี้ก็แดดเปรี้ยงเลยเพราะว่าเรามาใกล้จะเที่ยงนะคะแต่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆธรรมชาติมากๆนะคะก็จะมีพายเรือคายักแบบนี้เลยนะมีบัวนะสายบัวบัวสายเขาเรียกบัวสายเนาะสวยมากแล้วก็มีผึ้งมากินน้ำหวานนะคะโอ้ที่เกสรคือแนะนำนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วกันนะมาหลบอยู่ในป่าอยู่ในแม่น้ำตรงนี้นะคะที่มีความลึกเพียงแค่90 เซนนะคะตอนนี้แต่หน้าฝนก็อาจจะลึกมากกว่านี้เนาะแนะนำให้เพื่อนๆมาเลยนะคะก็จะมีเครื่องบินบินผ่านด้วยฟินจ้าเราจะไปที่ไหนนะจะไปป่าพี่ผู้ชายเขาจะไปกับพี่ไหมใช่เราจะไปป่าไหนนะป่าเสม็ดครับป่าเสม็ดใครต้องนั่งก่อนนะอมพี่ผู้ชายนั่งก่อนพี่นั่งหน้าเหมือนเดิมเลยครับพี่นั่งหน้าให้พี่ขึ้นก่อนเหรอถ้าเกิดพี่ผู้ชายไปกับพี่ไหมจ้าถ้าพี่ถ่ายใช่เขาจะเป็นคนพายเขาก็ต้องนั่งหลังให้พี่นั่งก่อนเหรอคะใช่ครับพี่นั่งหน้าครับตรงนี้เนาะเอาไม้ออกให้พี่หน่อยขอโทษทีน่าจะร้อนนะเนี่ยมาอยู่นรกเราอยู่นรกเหรอร้อนโอ้โหพี่นั่งถูกตำแหน่งไหมอมถูกแล้วโอ้โหห่อนไรห่อนไรเฮ้ยให้พี่เขานั่งก่อนไหมไปต่อครับไปต่อไปต่อไปไหนนะยังอมไปป่าเสม็ดครับไปป่าเสม็ดแดงนะคะป่าวันนี้มีพลขับนะคะเราจะให้น้องไกด์นำเที่ยวนะคะพายนำหน้าไปก่อนนะจ๊ะบอกว่ามือไม่พายเอาเท้าลาน้ำนะคะตอนนี้กำลังเอาเท้าลาน้ำเพราะว่ามันร้อนมากเลยเพื่อนๆแต่มันสวยมากเลยนี่น้องไกด์ถ้าจะติดต่อไกด์ทำยังไงกับน้องยังโอมเนี่ยไปที่จุดไหนไปที่จุดของชุมชนครับจุดของชุมชนเนาะครับแล้วก็ติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยแล้วยังโอมอยู่ทุกวันปะหรือเฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าน้องต้องเรียนหนังสือนะคะว้าวสวยมากเลยจ้าแล้วยังน้องโอมมานี่เลยครับมาถ่ายรูปทางนี้ครับอ๋อไปถ่ายรูปตรงนั้นไปจุดอันซีนแต่ต้องขึ้นอยู่กับคนพายนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนพายเรือเองนะคะเรามีพลขับแม่จะไปบัวไม่ใช่เหรอเรามีพลขับนะคะเราแวะมาชมบัวนิดหน่อยแล้วเราก็จะไปที่ป่าเสม็ดขาวตรงนี้สวยๆเลยค่ะเพื่อนๆว้าวอากาศดีมากถึงแล้วนะคะป่าเสม็ดขาวเฮ้ยตรงนี้สวยนะไปถ่ายนี้ป่ะเหมือนแบบคิวไอคิวแบบนั้นนี่เราอยู่ที่จุดไหนแล้วนะคะป่าเสม็ดครับตรงป่าเสม็ดนี่เป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมคะยังไม่ถึงไฮไลท์ยังไม่ถึงไฮไลท์เนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้นะคะสวยมากเลย
ตอนนี้เราก็ได้ลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปียกไปครึ่งขาแข้งนะแล้วหันมาดูที่แม่คิวทำไมแม่คิวคุณเป็นอย่างนั้นหน้าคุณคุณคุณมากเลยค่ะเย็นหลังคืออ๋อเย็นหลังคือเนี่ยมันเปียกมันจมไปแล้วไงน้ำเข้าเรือน้ำเข้าเรือไปแล้วโอ้ยตายแล้วตะกล้องเราไปแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวเราต้องมาเกาะต้นไม้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเรือจมนะคะเป็นไงคะสภาพมันยากไหมพี่อยากเห็นเรือจมมันยากกว่าที่คิดไว้เลยเนาะพี่สภาพสวยๆนะคะกว่าจะได้นะคะต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปด้วยเนาะแล้วก็นี่เนาะประมาณนี้นะคะพี่ตามไม่ทันนะไกด์นักท่องเที่ยวนะเขาให้ถ่ายรูปให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะไปป่าเสม็ดครับไปอีกป่าเสม็ดเพราะว่าตรงนั้นมันสวยมากเลยครับไปตรงนั้นมันสวยมากมันเป็นต้นใหญ่ๆปะใช่ครับที่พี่เห็นในคลิปอะอันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะหลายคนเลยเริ่มมาเขาพายเนี่ยเหมือนกับมันเป็นพวกล่องแก่งแหละแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะน้ำนิ่งมากนะคะตอนนี้เหมือนฝนจะตกอ่ะใช่ฝนเขากำลังจะตกด้วยเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้ว Let's go ดูได้เลยครับป่าเสม็ดสวยมากเราจะเข้าไปในนี้หรอโอมใช่ครับนี่นะคะเป็นป่าเสม็ดขาวน้องบอกว่าตอนนี้ก็สวยนะคะอีกจุดหนึ่งเรือใหญ่เข้าไม่ได้นะเข้าได้เฉพาะเรือคายักไม่ได้ครับเรือใหญ่เข้าไม่ได้ครับว้าวเป็นไงบ้างตรงนี้สวยมากโอ้โหดูเพื่อนอันนี้น้องพามาข้างในเนี่ยถ้าไม่มากับไกด์เนี่ยมาคนเดียวเนี่ยไม่เจอนะคะอย่างเงี้ยโอ้โหดูเงาสะท้อนน้ำในต้นนี้สวยมากค่ะเพื่อนๆหือป่าเสม็ดขาวที่มีอายุมากกว่าพันปีเนาะมีเยอะมากกี่พันต้นก็ไม่รู้เนี่ยดูดิต้นฮะต้นเสม็ดหายากครับหายากด้วยใช่ไหมคะเป็นต้นเสม็ดโบราณเนาะอันนี้ดูต้นนี้สวยเลยพี่อยากถ่ายรูปตรงนี้จังเลยได้เราลงได้ไหมได้ครับเดี๋ยวให้น้องนี่ก็ตื่นนะให้นะเดี๋ยวพี่นั่งบนเรือนะคะสวยงามมากดูหยุดถ่ายคลิปแล้วนะครับถ่ายอีกหน่อยก็ได้นี่ไงถ่ายอยู่นี่ถ่ายอยู่ชึบ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 ตรงนี้เป็นป่าเสม็ดโบราณนะคะน้ำนิ่งว้าวแต่ตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวจะให้น้องยังโอมพาเราออกจากตรงนี้นะคะไปผ่านป่าบัวอีกนิดนึงเนาะแล้วก็กลับนะคะตรงนี้น้ำลึกนะคะน้องบอกโอ้โหดูดิ ลึกมากครับ ลึกเท่าไหนเองขาแข้งปะแข้งผมอันนี้มันดอกอะไรเนี่ยสวยจังขาวๆเล็กๆมันเป็นดอกของสาหร่ายหางกระรอกครับแล้วก็จะเกิดเป็นบัวอ๋อดอกสาหร่ายหางกระรอกอู้ดูฝนกำลังจะตกเพื่อนๆเราต้องไปแล้วล่ะไปเราไปตามอันนี้จะเป็นผูกธงไว้ใช่ไหมคะใช่ครับบอกทางบอกทางเนาะว่าให้อยู่ไปทางนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราลงร้อนคือสาหร่ายหางกระรอกในน้ำมันสวยมากเลยเนาะค่ะดูอันนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในอ่างละไออ่างเลี้ยงปลาเนาะแบบนี้นะเต็มเลยอันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยต้นกกที่ต้นที่เอาไว้ทอเสือครับต้นกกที่เอาไว้ทอเสือนะคะเพื่อนๆเต็มเลยทำเสือทำกระเป๋าครับอ๋อทำเสือทำกระเป๋าเกิดเยอะมากสวยมากถ้ามาหน้าฝนยิ่งจะปังกว่านี้ป่ะเย็นเนาะแล้วก็อาจจะแบบน้ำลึกกว่านี้นะถือล้มแล้วก็ยังไม่ตายครับยังมีชีวิตอยู่ตายยากครับต้นเสม็ดต้นเสม็ดอะเนาะดูดิถ้าเกิดแก่งกินก็ตายเลยครับครีมกันแดดต้องเข้าแล้วครับครีมกันแดดต้องเข้านะเนี่ยดูดิเปรี้ยงๆเลยร้อนมากเลยแล้วถัดไปก็ต้องเป็นอะไรนะต้องมีโดนเนาะเดินบินข้างบนนะครับโดนแม่เดี๋ยวไม่เห็นภาพด้านบนเพราะว่ามันตั้ง 3,871 ไร่ต้องเอาสัญญาณดีๆครับสวยมากคือเราลองไม่พูดนะเราฟังเสียงน้ำกันเสียงป่าเสียงน้ำ
ได้ยินแค่เสียงใบพายนะคะกับเสียงธรรมชาติคือมันดีมากอะใครที่แบบเครียดจากงานหรือว่าอยากจะมาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้แนะนำเลยนะคะที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองเนาะต้องการไกด์นำเที่ยวเด็กก็ติดต่อน้องยังโอมได้เลยนะคะเป็นไกด์ชุมชนเนาะหรืออยากจะมาพายเองก็ได้นะคือมันดีมากๆเลยค่ะเป็นอีกแอคทิวิตี้หนึ่งนะคะที่เหมาะกับคนที่อยากจะเอามาผจญภัยเนาะหรือว่าจะอยากจะสัมผัสกับธรรมชาตินะคะทั้งต้นไม้แล้วก็น้ำเนาะแล้วก็มีการแบบได้พายเรือออกกำลังกายด้วยนะคะมาที่นี่ได้เลยที่ไหนนะยังโอมสวนพฤกษศาสตร์ระยองอันนี้ดูหน้าน้องสวนพฤกษศาสตร์ระยองนี่สุดหล่อนะฮะแต่กล้องเราผมหล่อเดียวผมไหลไปโดนจอครับนี่สวยมากป้าต่อให้ก่อนเลยนะพี่หนาวต่อให้ก่อนเลยนะครัชอ้าวไปเลยแบกเกี้ยวตอนนี้เราก็อยู่ลุ่มแม่น้ำสวนพฤกษศาสตร์ระยองเรากำลังจะไปตามหาอะไรวะป่าบัวตามหาป่าบัวว้าวซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่ายังไม่ใช่ตรงนี้มันต้นเป็น100ปีครับอันนี้ต้นใหญ่สุดเลยครับอันนี้100ปีนะคะ100ปีสวยมากๆเลยคือมันดีมากๆเลยเพื่อนท้องฟ้าเป็นไงบ้างโอมแรปให้พี่ฟังหน่อยละตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้ามีคนกำลังโดดร่มอยู่นะคะมีจุดโดดร่มอยู่ใกล้เนาะโอ้เรือโครงเครงกล้องเราอาจจะสั่นได้เพราะว่าตอนนี้เรือเรากำลังโครงเครงนะฮะสวยมากตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบทะเลกว้างๆเลยอะที่แบบว่าดูดิไม่มีต้นอะไรเลยตอนนี้มีนิดหน่อยมีเสียงนกร้องด้วยแบกิวกำลังไปครับแบกิวเป็นไงพ่อโอเคไหม Are you ready? Okay, are you ready? Well, the baby put it yours Rock it, baby, just like that ไปแพ้ยากไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปแพ้ยากกันเถอะครับไปไหนน่ะไปไหนอ่ะอุ้ยนั่นมันป่าบัวเห็นป่าบัวแล้วคือแบกิวไปแพ้ยากกันเถอะครับนู่นก็ไปไหนเขาวนอะไรอ่ะเคยไปแพ้ย่าไหมครับยังไม่เคยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแพ้ย่าหนังหมาใช่ไหมเขาเรียกอ่ะใช่ค่ะไปสวยมากมากเลยอันนี้เรากำลังจะไปที่แพ้ย่าหนังหมาดูมีวิวภูเขาข้างหลังด้วยเป็นแพ้ย่าหนังหมาเรายืนเราไม่จมจริงหรอนี่มันไม่จมเครื่องบินด้วยต้นไม้พี่ไม่เจอผมเลยอ่ะฮะใช่พี่มัวแต่ถ่ายรูปอ่ะนี่ตรงนี้สวยมากเลยเพื่อนดูดิวิวตรงนี้ช่องนี้โอ้โหคือมันใช่มากมีบัวหลวงนะฮะออกดอกเต็มเลยมีบัวหลวงนี่กำลังเป็นดอกตูมแล้วก็มีหมากมันด้วยนะหมากบัวเคยกินปะเป็นฝักบัวเป็นฝักบัวนะบ้านนอกพี่เรียกหมากบัวนะพี่บ้านนอกอยู่แล้วเออได้ละดูสวยอ่ะภูเขาข้างหน้าวิวสวยมากคือคุ้มมากเลยค่ะเนี่ยคุ้มมากเลยคือใครมาเองเราอาจจะมาไม่ถึงเนาะเราอาจจะต้องให้ไกด์นำเที่ยวนะมาหลวงเต็มเลยไปแพ้ยากครับไปแพ้ยากไปแพ้ย่าหนังหมานะพ่ออู้ดอกบัวเรามีหอยเชอรี่เกาะนะคะหอยไข่หอยครับไข่หอยใช่ไหมไข่หอยใช่ครับไม่ใช่ตัวมันครับถ้าตัวมันจะเป็นอีกแบบนึงครับอันนี้เป็นไข่นะนี่ไปใกล้หมากบัวได้ปะหมากหรือว่าฝักนะฝักนอกเรียกหมากนะหมากบัวจ้าหมากบัว
อันนี้ฝักบัวภาษาไทยฝักบัวนะลึกไหมลึกสิไม่ลึกครับแค่หน้าอกครับน่ะเห็นไหมลึกสิแค่หน้าอกอ่ะนี่ดูสิดูสิแมบแค่หน้าอกผมครับสวยมากเลยต้นอะไรพวกนี้เจอฝักบัวนึงกินได้ไหมเนี่ยกินได้ครับกินได้ไหมมันสุกยังมันสุกยังนะเนี่ยอยู่ข้างหน้าพี่เนี่ยปุ๊บเอาไหมอ่ะกินได้ครับกินได้อ๋อมันแก่แล้วนี่กินได้ครับแก่แล้วกินได้ครับไม่เอาหรอกพี่จะกินหนุ่มๆใช่ไหมไม่เอาไม่เอาหมายถึงแก่แล้วกินได้อะไรเหรอไม่ใช่คนละอย่างกันทำไมครับแก่แล้วพี่กินไม่ได้เหรอแต่เราจะไปไหนต่อนะพี่ต้องการกินหนุ่มๆไงโอ้โหดูดิสวยมากครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แพหญ้านางม้าข้างหน้าเรานะเองตอนนี้น้ำลึกเนาะ 11:20 ใช่ไหมออกมาตั้งแต่ 11:20 ใช่ตอนนี้น้ำลึกปะไม่ลึกครับไม่ลึกแต่ก็แค่หน้าอกผมเองครับแค่หน้าอกเองก็ถือว่าลึกเนาะลึกอยู่นะคะเราต้องใส่ชูชีพมาเนาะฟินมากคุ้มค่ามากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้โอ้โหดูดิคุ้มค่ามากมาเที่ยววันเดย์ทริปได้เลยโอ้ยหิวข้าวแล้วด้วยทำไมพี่อ่ะพี่หิวข้าวเราต้องไปให้ถึงแพก่อนนะเดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวอีกหิวมากมากเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องพ่อไหวไหมนำไปก่อนไปเดี๋ยวแมปไม่มีครับอันนั้นมันเป็นแพย่าที่กำลังเกาะตัวกันครับเขาบอกว่าตรงจุดนี้นะคะต้องมีไกด์มาพามาเนาะถ้าพายเรือคายักอ่ะต้องมีไกด์หรือนักคนที่รู้ทางแล้วพามาเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเองไม่แนะนำนะคะให้มาถ้าจะมาเนี่ยให้มาเรือยนต์เนาะใช่ไหมคะน้องยางโอมใช่ครับวันนี้ถ้าเกิดอยากพายเรือมาแล้วพายมาชิวๆอย่างนี้ก็จ้างไกด์มาเราต้องให้ไกด์พามานะถ้าจะมากันเองไม่แนะนำนะคะมากันเองสำหรับเรือคายักเนาะเดี๋ยวหาทางกลับไม่ได้เนาะอันนี้เราก็จะได้ไกด์น้องยางโอมนี่ครับมะข้าวมะแกงลิงครับไหนจ๊ะอ๋อนี่เหรออ๋อนี่อันนี้เป็นต้นมะข้าวมะแกงลิงนะคะเห็นมันไหมน่ะเดี๋ยวด้านในนี่ไงใช่ไหมดอกมันอ่ะใช่ครับมันเป็นในนี่ครับเป็นทรงของเขาเลยหม้อครับเป็นหม้อสวยค่ะสวยมากเลยว้าวคุ้มอย่างนั้นเนี่ยดูภูเขาสวยมากๆเลยค่ะมาแล้วนะจ๊ะใกล้จะถึงแล้วอู้ยดอกบัวด้วยนู่นเราจะขึ้นตรงไหนเอ่ยตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมข้างหน้าไม่ใช่เนาะต้องไปอีกที่นึงค่อยๆนะไม่ต้องรีบแม่ต้องรีบขึ้นไปครับเพราะว่าต้องพายเร็วๆขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงเหรอบอกพี่ตั้งหนาวด้วยนะตะโกนบอกพี่เขาด้วยบอกพี่ตั้งหนาวถ้าเกิดผมขึ้นไปแล้วผมก็ดึงก็ได้ครับเออให้ขึ้นต่อก็จะถึงแล้วนะคะก็จะถึงแล้วนะคะถึงแล้วว้าวเก่งมากก็ได้อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช่ไหมที่นั่งอยู่บนเรือก่อนตอนนี้เราอยู่บนแพหญ้าหนังหมานะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นหญ้าเป็นแพเนี่ยแล้วก็ไม่จมน้ำด้วยนี่ตะกล้องกำลังมาเดี๋ยวน้องยังอมต้องดึงไม่เป็นไรครับดึงให้พี่หนาวตรงนี้คือมีอะไรบ้างลูกตรงนี้เป็นแพหญ้าครับจ้ะเป็นแพหญ้ามีพวกนี้นะมีพวกอะไรเอ่ยมีพวกหญ้าหญ้าอะไรลูกมันจะเป็นแพเลยใช่ไหมแค่มันเป็นแพหญ้าแพหญ้าน้ำครับโ
็นแพย่านางหมาครับแพย่านางหมาครับแย่มันทับถมกันมาเป็นร้อยปีครับอ่าฮะค่ะชาวบ้านก็เมื่อก่อนชาวบ้านเขาก็จะเผาฮะแล้วก็หาปลาใต้น้ำค่ะพอหาปลาใต้น้ำเสร็จปุ๊บพอเขาเผาเสร็จปุ๊บหญ้ามันก็จะขึ้นมาใหม่พอขึ้นมาใหม่มันก็จะทับถมกันเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งว่าสามารถขึ้นเดินขึ้นมาเหยียบได้ฮะค่ะส่วนพื้นที่แพย่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการดูแลของสวนพฤกษศาสตร์ระยองครับค่ะแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดนี่มีทั้งหมด 3,871 ไร่นะครับพื้นที่โดยรอบนี่จะเป็นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนแพย่าหนังหมานี่ส่วนมากเราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวพามาเองนะครับเพราะว่าพอมาแล้วมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนย้ายของแพย่าได้เพราะว่าแพย่าเขาลอยบนผิวน้ำนะฮะมันอาจจะปิดทางออกได้จ้าส่วนมากคือถ้าจะมาเราจะแนะนำให้มากับไกด์กับคนรับจ้างพายหรือมาเป็นเรือยนต์จ้าใช่ครับโอเคเลยค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับความรู้อันนี้เป็นทางกลับเรานะคะเรากำลังจะกลับแล้วเราก็ผ่านตรงนี้เลยป่าบัวสวยมากเพื่อนๆน้ำนิ่งแล้วก็มีบัวสายเนาะอันนี้ใช่บัวสายเนาะสีม่วงสวยมากโอ้โหปล่อยให้เรือมันวิ่งผ่านมีสีชมพูดอกนึงน้องกำลังคลายเข้ามาที่ดงป่าบัวนี่ค่ะโอ้โหโอ้สวรรค์สวยมากๆเลยเป็นคนชอบอยู่แล้วมีเครื่องบินผ่านนะคะบินไปอีกแบบมีเครื่องด้วยเครื่องมากินน้ำหวานอ๋อมีเครื่องมากินน้ำหวานด้วยนะคะดูสวยมากเลยค่ะนี่แหละที่อยากจะเจอเป็นหนึ่งในอันซีนเนาะที่มาสวนพฤกษศาสตร์ระยองแล้วเราก็จะเจอนะคะป่าบัวนะคะเป็นบัวสายเนาะสวยมากสีม่วงสีชมพูเราเข้าไปใกล้ๆได้ไหมรู้นะว่าเข้ามาเกียงลิงเต็มเลยนี่โอ้อยู่ตรงป่าตรงนู้นนะคะมาเข้ามาเกียงมีสองข้างเลยนะคะบัวนี่ไปดูป่าบัวอีกตรงนู้นมีใหญ่กว่านี้อีกครับมีใหญ่กว่านี้มีใหญ่กว่านี้อีกโอ้โหเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะฮะตายแล้วนักพายเรือของเราจ้วงใหญ่เลยครับดูตรงนี้เป็นป่าเลยค่ะอันนี้เขายังเรียกว่าน้อยอยู่ครับยังน้อยอยู่เหรอโอ้โหน้องโอบอกว่ายังน้อยอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเราดูดิใครว่าน้อยเนี่ยเยอะมากเลยนะดูสิเยอะเยอะมากคือคุณค่าก็มาดูเนี่ยนอกจากต้นเสม็ดโบราณแล้วยังมาดูป่าบัวนะก็บอกว่าเป็นป่าเลยค่ะดูดิคือมันสวยมากอะจริงๆเราเข้าไปถ่ายรูปเรือเอาเรือเข้าไปถ่ายรูปก็ได้นะแต่ว่าเราอย่าทำดีกว่าเดี๋ยวมันตายนะสงสารให้เขาสวยๆแบบนี้นะคะเราต้องมีเวลามาเนาะสัก 3-4 ชั่วโมงนะคะมาชิวๆครึ่งวันกับสวนพฤกษศาสตร์ระยองไกลไหมไม่ไกลนะครับไม่ไกลแล้วค่ะแขนสั่นหมดแล้วนะคะตะกล้องเราไปแล้วนกแล้วหนึ่งอย่าหาทำเขาบอกมีแต่ยาคือมันสวยนะแต่ว่าใครที่คือสรีระไม่ได้อะหรือใครที่ไม่แข็งแรงก็ไม่แนะนำอย่ามาพายจ้างยังโบพายให้เราอย่าพายเองนะฮะแต่ก็บอกว่าอย่าหาพายเองไม่ไหวต้องจ้างนะฮะไกด์นำเที่ยวเนาะเป็นของชุมชนนะเราก็อุดหนุนชุมชนเขาด้วยนะคะแต่ถ้าใครยังไหวก็พายเองก็ได้นะแล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะ
ไปแล้วนี่เก่งนะเนี่ยพ่อเก่งนะเนี่ยโอ้โหแบกกิวไปแล้วครับตอนนี้แบกกิวกำลังจ้ำอ้าวพายเรือไปเพราะว่าเขานั้นมีอาการปวดเมื่อยตัวกับท่าทางพายเรือของเขาเขาก็เลยต้องรีบขึ้นฟังนะฮะแต่หารู้ไหมว่ายังอมก็ไม่ยอมแพ้ยังอมก็จ้ำอ้าวจ้วงเอาจ้วงเอาตอนนี้แซงแบกิวไปแล้วนะครับ ยอมแพ้หรือเปล่าใครหรือจะสู้ยังอมใครจะสู้ผมได้สวยมากย้ำเยาวชนขายักนะครับอย่ามาท้านะอย่ามาท้านะใช่ไหมตรงนี้น้องบอกว่าเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดเนาะแคว้นนี้นะคะว้าวเยอะจริงๆอ่ะโอมดูดิคือคุ้มค่ามากคือบัวเนี่ยมันจะบานตอนกี่โมงอ่ะถ้าเรามาแต่เช้าอ่ะได้ปะเขาจะเริ่มบานตอน8โมงครับประมาณ8โมงเช้าเนาะแดดส่องแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าบัวสายครับบัวตื่นสายบัวสายเนาะตามชื่อเลยแล้วถ้าสมมติว่าตอนเย็นน่ะมันเริ่มหุบกี่โมงอ่ะได้เริ่มหุบแล้วครับอ๋อตอนนี้ก็เริ่มหุบแล้วหรอยังครับยังใช่ไหมกว่าจะเริ่มหุบก็ทุ่มนึงครับประมาณทุ่มนึงใช่ไหมดูดิใหญ่มากเพื่อนๆคือคุ้มค่ามากอ่ะคือมาต้องมาให้ถึงนะมาให้ครบอ่ะคุ้มมากๆเลยพี่มาครบแล้วครบไหมพี่มาครบไหมครบเออสุดยอดเลยต้องขอบคุณนะน้องไกด์ของเรานะคะพามาจนครบทุกด่านเลยแล้วต้องเรียกว่าด่านแล้วกันแต่เราก็ไปไม่ครบ 3,871 ไร่หรอกเนาะ3อันที่ไหนครับครบหมดเลยครับยกเว้นแค่ขาแค่อันเดียวครับเลยครบไหมคือรอบๆแล้วขาแค่ป่าจะเม็ดโบราณนึงครับอืมตรงนั้นคือฝั่งใช่คือเริ่มจ้ำอ้าวแล้วแบกคิวคุณไม่ไหวแล้วแต่คุณจะมีพลังเฮือกสุดท้ายเพราะว่าคุณเห็นฝั่ง คุณอย่าล้มแล้วกันอย่าให้คว่ำนะคะคือเดี๋ยวมันจะฮาตอนจบไง คือมาอย่างดีอ่ะเนาะโอมเนาะแบกคิวแปลว่าอะไรย่างหมีแบกคิวย่างหมีใช่แบแปลว่าหมีใช่ป่ะใช่กิ้วก็คือย่างไงก็คือหมีถูกย่างหมีไหม้แล้วตอนเนี้ยโดนแดดไหม้โดนแดดย่างแล้วจับผมเอาไว้ปลายตัวลมด้วยนะจ๊ะแล้วก็รีบด้วยนะจ๊ะโอเคหลบลึกเครื่องเพราะว่าเราเห็นฝั่งอยู่ลำไรนะคะเราก็หิวเราต้องหลบที่เรือนะเรือมาเหรอเรือเครื่องมาเราต้องหลบก่อนหลบก่อนพ่อหลบก่อนพ่อหรือจะไปไฟหรือจะไฟกับเรือจะไฟไหมไฟกับเรือยนต์ไหมล่ะไม่น่ารอดนะตอนนี้เราต้องหลบเข้าป่าก่อนชมธรรมชาติครับจะมีเรือยนต์ผ่านมาจ้ะพานักท่องเที่ยวกลับฝั่งนั่นเองว้าทั้งสองท่านนะคะกลับฝั่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้รับอะไรนะก็คือขึ้นนะฮะกระทบกระเทือนกับมาที่เรือของเรานะยังดีนะครับว่าเรือลำนี้มันโตขึ้นครับเราจะคงเฟรมนิดนึงป้ายแต่ทีนี้เราจะมีการพายเรือแบบโตขึ้นเนาะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะฮะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ลองได้แค่นี้แหละเป็นไงท่านไหวไหมแบกคิวอย่าคว่ำนะเว้ยเมื่อยรอเขาก่อนเขาเครียดอยู่หน้าพี่เขาบูดแล้วหน้าบูดแล้วหน้าเขาเสียเพราะว่าเขาเมื่อยไงเขาปวดเมื่อยตัว
ที่ประสบภัยครับตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะใกล้จะถึงฝั่งแล้วก็สภาพก็อิดโรยเหนื่อยล้ากันหลังจากที่เราลงไปประมาณกี่ชั่วโมงได้น่าจะ 3-4 ชั่วโมงได้อยู่นะเนาะไปตั้งแต่กี่โมงนะ11โมงครึ่งเหรอประมาณ11:20 11:20 เนาะแล้วเราก็ลงมาแล้วก็ไปทั่วเลยจนครบอ่ะยังเพิ่งจะกลับอ่ะฟินมากลมแรงกำลังตอนนี้อากาศตอนนี้กำลังเย็นนะคะถ้ามาตอนนี้ก็ดีหน่อยแดดก็จะร่มๆหน่อยเนาะแต่ว่าแนะนำให้กินข้าวให้อิ่มเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยอะแล้วก็หิวข้าวด้วย โอ้ยพี่ต้นหนาวเป็นไงบ้างเนาะแล้วเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะคะที่นี่มีซัพพอร์ตด้วยเนาะซัพพอร์ตให้พายด้วยใครที่ใช้ซัพพอร์ตเป็นก็จัดเลยแต่จะเป็นของชุมชนเนาะซัพพอร์ตมีที่ให้กางเต็นท์ด้วยนะเนี่ยตรงนั้นได้บรรยากาศเลยนะจ๊ะกางเต็นท์ข้างๆนี่นะเขาบอกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งเนาะที่คนนิยมมากางเต็นท์นะคะแล้วก็มาพายเรือคยักกันนะคะชมป่าเสม็ดโบราณใกล้จะถึงฝั่งแล้วคือมันเวลาใกล้จะถึงฝั่งก็จะมีอาการดีใจแบบผิดปกติเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากแล้วก็ร้อนแดดด้วยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณของสวนนะคะมีเรือเหมือนกันแล้วก็มีเสื้อชูชีพเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของชุมชนค่ะอันนี้เราเช่ากับชุมชนเนาะน้องยางโอมนะคะมาแล้วสวยมากเราจะขึ้นท่าก่อนพี่เขามารอรับมีความทุลักทุเลมากเลย โอ้ยเดี๋ยวรอนี้ขึ้นก่อนนะขึ้นยังไงแต่โอ้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 จะขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะปุ๊บ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 โอ้ร้อนมากร้อนมากร้อนมากรองเท้าเราอยู่โน่นเราต้องเอารองเท้าตรงโน้นออกมาเดี๋ยวพี่ต้นหนาวเราเอารองเท้าก่อนเป็นไงพอมาแล้วหูอยากจะบอกว่าตรงนี้ร้อนมากตั้งสติก่อนค่อยขึ้นรองเท้าก่อนนะอันดับแรกเพราะมันร้อนมากๆเลยโอ้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 ร้อนร้อนมากๆระวังร้อนเท้านะบอกไว้ก่อนใส่รองเท้าก่อนอันดับแรกว้าสุดยอดมากเดี๋ยวเราเขาบอกยาทำที่ประสบภัยนะคะแต่เราต้องไปชำระค่าใช้จ่ายกันเรียบร้อยน้องยางโอมตาย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 เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราเก็บของก่อนเดี๋ยวเราชำระค่าใช้จ่ายกันเดี๋ยวเราปิดคลิปกันก่อนนะโอเคนะคะก็เมื่อกี้เราพายเรือคายักเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาเกือบเท่าไหร่3ชั่วโมงเนาะก็กับน้องยางโอมนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะก็มาติดต่อได้เลยนะคะที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองจะเป็นในด้านของทางสวนเองก็ดีแล้วก็ทางชุมชนด้วยนะคะ
ก็ติดต่อไกด์นำเที่ยวคนนี้เลยสุดหล่อคนนี้ใครนะคะชื่ออะไรลูกยังโอมน้องยังโอมนะคะก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเต้งหนาว Channel ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ